รือศึกตายตะลุยคว้าชัยไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นไรศึกรักก็ไม่เจ็บใจสุดแขนถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแทนมาสิเข้ามาใกล้ๆท่านเจ้าเมืองครับท่านเจ้าเมืองมีเลือดด้วยครับท่านรองท่านไม่ใช้อาคมพวกเจ้าเป็นห่วงข้าขอรับแต่พี่ลานี่มีคุณน่าห่วงใครหรือขอรับเจ้าห่วงมันทำไมลืมขอรับตอนมันถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดไปแล้วท่านจุเมืองเจ้าฟ้าหนุนท่านจุเมืองท่านหัวขอรับอาบอยเล่นสนุกเช่นนี้มันไม่ควรนะพุทธเจ้าค่ะท่านคุณแพนข้าทำตามที่ท่านแนะนำมีอะไรไม่สมควรเล่าแต่เจ้าจ่าฟ้าหนุนองค์นี้อาจจะทำให้ฝ่าบาทเดือดร้อนนะพระเจ้าค่ะเดือดร้อนหรือข้าเป็นคนแต่งตั้งเขาเองมีอะไรจะทำให้ข้าเดือดร้อนเล่าเจ้าพญาชิมเจ้าคนนี้ไม่ยอมปล่อยอะไรง่ายๆพุทธเจ้าค่ะท่านขุนแผนพระสนมฉลาดแม้จะเป็นที่โปรดปรานของเสด็จพ่อข้าแต่เสด็จแม่ข้าก็มีอำนาจมากที่สุดในวังหลังแล้วใหญ่ข้าต้องเกรงพญาชิมด้วยหรอกฟาบาทกลับเถิดพระเจ้าค่ะท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองขอรับท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองโอ้ยเข้มแข็งไอ้ผมมันจะรอดหรือไม่ขอรับท่านเจ้าเมืองแย่เสียแล้วทำไมถึงคิดเช่นนั้นเล่ายายเป็นลมตั้งแต่ท่านเจ้าเมืองสุดจนเพลานี้ยังไม่ได้สติเลยเ
อยู่หรือยังขอรับนี่เรายังไม่ทานมื้อเย็นกันเลยนะขอรับก็ผมก็เลยพาท่านเจ้าพญามาที่เรือนรับรองของโจรนี่ขอรับก็จะได้กินเกินเสียที่นี่เลยขอรับดีนะงั้นไปเชิญท่านจิ๋มและเชิญเสด็จเจ้าฟ้าหนุนมาเสวยเสียด้วยกันก็แล้วกันตายขอรับเจ้าสั่งโรงครัวทำอาหารหรือยังแล้วที่เรือนจำอ่ะท่านเจ้าเมืองมีอะไรกินหรือไม่เล่าแล้วอีกอย่างนะกำชับโรงครัวไว้ให้ทำอาหารอย่าให้เผ็ดเพราะท่านเจ้าพญาฉิมน่ะไม่ชอบกินเผ็ดไปขอรับดูท่านขุนจะรู้ใจท่านฉิมดีนะขอรับท่านเจ้าพญาฉิมอ่ะเคยมีที่จวนนี่กับผมก็เลยพอรู้บ้างว่าท่านชอบหรือไม่ชอบอันใดขอรับนั่นน่ะสิเขาเคยมาอารวาสที่จวนเมื่อเกิดคดีเลี้ยงดูปูเสือแต่โดนขุนแผนเล่นงานเสียจนจำแย่แต่แผนนั้นเขาก็ทำอะไรขุนแผนไม่ได้แต่ก็พยายามหาเรื่องขุนแผนมาตลอดท่านเจ้าเมืองต่อต้านแต่ความดีทำตามกฎกติกาของบ้านเมืองใครก็ทำอะไรท่านไม่ได้แต่ครั้งเนี้ยเหมือนโชคชะตาของท่านเจ้าเมืองเพราะไอ้คำว่ารับผิดชอบแท้นั่นสิขุนแผนเป็นคนเห็นตรงนักอีกทั้งยึดมั่นสัจวาจาข่าวนี้จึงโดนเล่นงานซะย่ำแย่เลยขุนผืนเป็นอย่างไรโดนท่านฉิมเล่นงานซะย่ำแย่ข้ายังไม่ได้ดูเขาเลยก็ผมคิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดกินเสร็จแล้วนะลงไปเยี่ยมท่านจะเมืองดีไหมขอรับดีสิแล้วท่านเจ้าพญาฉิมจะไม่พอใจนะขอรับช่างเขาเถอะข้ากับเขามียศและอำนาจเท่าเทียมกันเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรข้าได้หรอกท่านไม่ต้องห่วงนะท่านขุนตราบใดที่ท่ายังอยู่ที่จวนข้าจะดูท่านเจ้าเมืองเป็นอย่างดีแม้จะเป็นนักโทษก็ตามท่านเจ้าเมืองขอรับมีอะไรเรื่องดอกท่านเจ้าเมืองหายดีหรือยังขอรับข้าหายดีแล้วแต่พวกเจ้าป่านนี้ยังไม่มีใครเอายาเข้ามารักษาไม่เป็นไรขอรับพวกกับผมทนได้ขอรับกับผมไม่อยากให้ไอ้พี่ยาอาฆาตนั่นมันวุ่นวายใจที่พวกกับผมไม่ได้รับโทษตามที่มันต้องการอดทนกันหน่อยนะเดี๋ยวข้าใช้กุมารทองเอายาเข้ามารักษาพวกเจ้าขอรับยี่ต้อยมีอันใดพลทหารบนจวนยังไม่มีผู้ใดได้กินอาหารท่านขุนสั่งว่าให้ทำอาหารไปให้ทุกคนบนจวนโดยเฉพาะเจ้าพญาฉิมขอเป็นพิเศษท่านได้นะข้างบนสั่งให้ข้าทำอาหารให้ไอ้เจ้าพญาใจโหดนั่นหรือขอรับข้าหาทำไม่ยายเขาเป็นถึงเจ้าพญาเชียวนะเป็นผู้ใดข้าก็ไม่สนใจข้าหาอยากทำอันใดให้กินไม่แต่ข้าต้องทำทำอันไหนจ๊ะยายทำอาหารให้ท่านเจ้าเมืองแล้วก็พวกนักโทษยังไงล่ะนางเต้ยนางลำดวนจ๋ายายพวกเขาคงหิวกันแล้วเอ็งรีบทำเร็วลูกไปเร็วๆจ้ะพลทหารเอ็งไปบอกข้างบนนะว่าวันนี้โรงครัวหาทำอันใดได้ไหมจ้ะยายไปท่านเจ้าเมืองคงหิวแย่แล้วนางเต้ยนางลำดวนเอ้ยเร็วลูกรีบก่อเตานะเอ็งเอามีดเอา
อามีดมาให้ยายหน่อยลูกเอ็งตั้งผิดนะเร็วรีบของเท่าลูกเร็วนี่อะไรหรือทุ่งกระหม่อมผัดผัดเผ็ดไก่บ้านครับอร่อยมากครับลองดูลองครับผัดเผ็ดไก่บ้านเลยขอครับเอ้าเอ้ยคุณหงคุณหงเจ้าเป็นอะไรคุณหงเผ็ดถ้าเช่นนั้นเอาจานนี้ไปกินเถอะขอรับจานนี้ไม่เผ็ดผัดผักรวมใส่น้ำปลาขอรับที่วังเขาไม่กินเผ็ดกันหรือขอรับหากินมากอาหารในวังส่วนใหญ่จะเป็นอาหารรสจืดต่างจากที่นี่นะถ้าเช่นนั้นข้าก็คงกินเผ็ดหาได้ไหมทำไมหรือพอข้าต้องเป็นทูลกระหม่อมเป็นเจ้าหากินเผ็ดได้ไหมข้าต้องจำให้แม่นแล้วสินะพระพุทธเจ้าค่ะนี่เจ้าผมตัดกับคนอื่นเนี่ยไม่ต้องมีคำลงท้ายสุรเสียงต้องเข้มพับพักเนี่ยต้องดุดันเพื่อให้คนยำเกรงเข้าใจไหมเอ๊ะเจ้าผมสุรเสียงเนี่ยก็คือเสียงพระพักนี่ก็คือใบหน้านั่นแหละข้าไม่รู้คำเจ้าเลยแล้วจะทำยังไงเราขอรับอย่าเกรงไปเลยงั้นเอาแบบนี้ระหว่างเดินทางเนี่ยเดี๋ยวข้าเนี่ยจะสอนคำเจ้าให้เจ้าวันละคำแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคนในวังเนี่ยก็หาพูดคำเจ้าไม่มีแต่ราษฎรเท่านั้นแหละที่จะพูดขอรับเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะต่อไปนี้เจ้าเป็นข้าแล้วข้าเนี่ยก็จะเป็นเจ้าที่เป็นพลทหารขอรับกินเอาข้าวอีกไหมเอาข้าวอีกไหมขอรับขอรับกินให้หมดก่อนขอรับกินต่อแล้วขอรับ